สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและก็วัฒนธรรมนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องที่เราจะศึกษาในชั่วโมงนี้ก็คือลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรปนะครับเราไปศึกษากันเลยนะครับเรื่องลักษณะทางกายภาพ ทวีปยุโรปนะครับที่เราจะศึกษาต่อไปนี้คุณครูก็ได้แบ่งลักษณะนะครับที่กำลังจะเรียนรู้นะครับออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปแล้วก็ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมของทวีปยุโรปนะครับอันนี้ก็คือแผนที่โลกนะครับนักเรียนครูก็ได้วงกลมไว้ให้เรารู้นะครับว่าเราจะเรียนรู้ในจุดนี้นะครับของทวีปยุโรปนะครับ วันนี้ลักษณะทางกายภาพนะครับของทวีปยุโรปมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นาทางทิศเหนือก็จดมหาสมุทรอาร์กติกนะครับดินแดนทิศเหนือสุดเลยนะครับก็คือแหลมอนอร์ดเคปนะครับตรงนี้ก็ เราก็จะได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับก็ติดกับทวีปเอเชียนะครับก็มีทึกเขายูรันแล้วก็แม่น้ํายูรันนะครับแล้วก็ทะเลแคสเปียนเป็นพรมแดนนะครับมาดูที่ใต้ครับก็ติดกับทวีปเอเชียนะครับก็มีเทือกเขาคอเคซัสนะครับแล้วก็ทะเลดํานะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นพรมแดนตรงนี้นะครับใต้สุดเลยนะครับก็คือแหลมแหลมดาริฟานะครับ ตัวนี้นักเรียนก็ดูนะครับนะในในแผนที่ก็มีให้นะครับก็มีช่องแคบยิบรอมต้า,เาสเปนนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับประจมมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับดินแดนที่อยู่ตะว,วันตกสุดก็คือแหลมโลกาโปรโตเกตนะครับนักเรียนตัวนี้นะครับต่อไปนักเรียนนะครับเพื่อเราจะได้เรียนรู้จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับนักเรียนเราลองมา ตอบคาถามนะครับนักเรียนนะเราช่วยกันนะตอบคําถามเหมือนเล่นเกมนะครับว่าตอบคําถามเมืองหลวงแต่ละประเทศอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นประเทศโปแลนด์ครับนักเรียนเมืองหลวงชื่ออะไรครับอ่าติ๊กต๊กติ๊กต๊กตอบได้เลยนะครับข้อที่ถูกคือหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยทีหลังนะครับต่อไปเบลารุสครับเมืองหลวงคืออะไรครับเบลารุสอ่หมายเลขเจ็ดนะครับอ่าลืมเฉลยไปหมายเลขเจ็ดก็คือวอร์ซอนะครับต่อไป เบลารุสนะครับหมายเลข3มครับเมืองหลวงคืออะไรครับอ่ามิสนะครับต่อไปนะครับฝรั่งเศสหมายเลข4ี่ครับเมืองหลวงตอบเลยเมืองหลวงคือปารีสนะครับนักเรียนก็คงรู้จักดีนะครับต่อไปนะครับนอร์เวย์หมายเลข9้าครับเมืองหลวงคือออสโลนะครับอ่าต่อไปยูเครนครับหมายเลข6เมืองหลวงคืออ่าคิฟนะครับ ต่อไปฟินแลนด์ครับหมายเลข5ครับเมืองหลวงคือเฮนสิงกินะครับอ่าต่อไปหมายเลข12ครับไอร์แลนด์นะครับมีซอสโัลาดนะครับไอร์แลนด์ตัวเนี้ยอ่าเมืองหลวงคือเออเคียวิกนะครับต่อไปเรยยาวิกนะครับเมืองหลวงคือสเปนเมืองหลวงคือมาดริดนะครับอ่าต่อไปบัลแกเรียครับหมายเลขหนึ่งเมืองหลวงคืออ่าโซเฟียนะครับ ต่อไปไอร์แลนด์ครับรอเรือกระรันนะครับไอร์แลนด์หมายเลข2ครับเมืองหลวงคือดับลินนะครับต่อไปเยอรมันครับอ่าอันนี้นักเรียนคงทราบอยู่แล้วอ้าวเฉลยเมืองหลวงคือเบอร์ลินครับต่อไปสวีเดนครับหมายเลข11เมืองหลวงคือสตอกโฮมนะครับอ่าวันนี้มาดูว่ากูจะเป็นวงเล็บให้นะครับจะได้ดูชัดเจนอ้าหมายเลข7ตรงนี้นะครับ หมายเลข3ตรงนี้อ่าหมายเลข4 trips, ปารีสตรงนี้นะครับต่อไปหมายเลข9ก็ค <cosas> wi ือหมายเลข9นะครับนอร์เวย์ก็ตรงนี้หมายเลข6ก็ตรงนี้นะครับต่อไปหมายเลขต่อไปอีกครับอ้าหมายเลขนี้ตรงนี้เลยนะครับอ่ามาดูอีกครับอ้าหมายเลข9ไปแล้วอ่าต่อไปหมายเลขอะไรอีกครับต่อไปนะครับก็จะวง กลมให้จะได้ดูง่ายอย่างเช่นหมายเลขก2นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขก2งคือไอแลนด์นะครับต่อไปหมายเลข10ก็อยู่ตรงนี้นะครับหมายเลข10คืออะไรเยอรมันนะครับ11นะครับโน่นเลยนะครับบนสุดเลยตอกโฮอมสวีเดนนะครับอยู่แถบสแกนดิเนเวียเลยดังนั้นนะครับนักเรียนดูว่าตอบถูกกี่ข้อครับต่อไปนะครับลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปนะครับมีอะไรบ้างครับที่ตั้งอาณาเขตแล้วก็ แล้วก็ขนาดนะครับอ่ายุโรปอ่าดูครับดูครับ ่าเนื้อที่ทั้งหมดนะครับก็เลขอันดับ2นะครับรองจากสวิตเตรเลียนะครับก็มีประมาณร้อยพันหมื่นแสนก็ประมาณ5ล้านกว่านะครับนักเรียนครูเอาเลขกลมๆนะครับอ่านักเรียนก็จะได้ดูไปด้วยนะครับอ่มีอะไรมั่งครับตรงนี้นะครับยุโรปตะวันออกนะครับยุโรปตะวันออกที่จะน่าต้องศึกษานะครับเมืองบางนี้ครับอ่สาธารณรัฐโปแลนด์นะครับสาธารณรัฐโปแลนด์ก็เป็นเมืองที่สําคัญนะครับอย่างเช่นวอร์ซอนะครับต่อไปก็อ่า อ่าระรัสเซียนะครับเป็นประเทศที่มีเนื้อที่มากเลยนะครับอ่าต่อไปก็คือรัฐฮังการีนะครับตรงนี้นะครับสามประเทศนะครับครูสำรานยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแค่สามประเทศเองดังนั้นเวลาเราไม่พอนะครับต่อไปนะครับยุโรปเหนือครับมีอะไรมั่งครับอ่ายุโรปเหนือมาดูยุโรปเหนืออ่าอย่างเช่นนะครับอยู่นี้นะครับยุโรปเหนือ ก็มีฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์ก็ใครที่ใช้โทรศัพท์โนเกียคงรู้จักนะครับฟินแลนด์อ่าต่อไปสาธารณรัฐนอร์เวย์นอมาก็สาธารณอ่าสหราชนะครับสหราฐอาณาจากักรเตนใหญ่หรือว่าประเทศอังกฤษนะครับในแผนที่จะไม่มีประเทศอังกฤษนะครับานาากักเรียนจะมีสหราชอาณาจักรนะครับต่อไปนะครับลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปใต้นะครับมีที่ไหนมั่งอ่าดูนะครับ ยุโลกใต้นะครับก็มีประเทศอะไรที่ครูจะยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือสาธารณรัฐอิตาลีนะครับเป็นเมืองที่ดังนะครับนักเรียนก็คงรู้จักต่อไปสาธารณรัฐโปรตุเกสนะครับแม้แต่ทางประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศอาอ,าอาอณาจักรอยุธยาต,นต้นๆเลยนะครับนักเรียนโปรตุเกสอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็ อาณาจักรสเปนนะครับเป็นที่รู้จักมากโดยเฉพาะทางประวัติศาสตร์นะครับอาณาจักรสเปนเนี่ยดังมากนะเขาไปทุกทวีปเลยนะครับขยายอาณาิคมไปทุกทวีปเลยนะครับดังนี้นะครับนี่ก็คือยุโรปใต้นะครับต่อไปครับลักษณะทางกายภาพของยุโรปเอ่อตะวันตกแล้วก็ยุโรปกลางนะครับยุโรปเอ่อทวีปยุโรปนะครับ ดูนะครับต่อไปอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ดูก็คือเบลเยียมนะครับใครเรียนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็จะเข้าใจนะครับเพราะว่าเบลเยียมอยู่กลางระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสใช่ไหมครับอ่าต่อไปสาธารณรัฐเยอรมันนะครับตัวนี้ก็ดังมากนะครับโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองนะครับต่อไปส,อสมาพันธรัฐสวิสนะครับอ่าเป็นประเทศที่อยู่กลางนะครับนะ ไม่ฝักไฟภายใดนะครับอ่าต่อไปยุโรปนะครับอย่างนั้นเรามาสืบค้นดูนะครับนะยุโรปว่าแผนที่และตารางข้อมูลนะครับนักเรียนประชากรแล้วก็เมืองหลวงต่างๆนะครับมาช่วยกันตอบนะครับนะอ่าที่ตั้งนะครับสเปนนะครับตรงนี้นะครับอ่าที่ตั้งนะครับต่อไปก็โปแลนด์ไอร์แลนด์นะครับขอโทษอ่าต่อไปก็อยู่ระหว่างยุโรปเหนือนะครับอ่าจะไปฮังการีนะครับ ต่อไปครับลักษณะภูมิประเทศครับยุโรปนะครับเขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับย่างคาบสมุทรแกนดิเนเวียฟฟินแลนด์นะครับเป็นเขตหินเก่าเลยนะครับนักเรียนก็ดูใน powerpoint เป็นด้วยนะครับอย่างงี้เทือกเขาเกรมเบียนะครับอันเนี้ยเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับครูได้ทําเป็นลูกศรชี้ไปนะครับเทือกเขาเกรมเบียเป็นยังไงครับรูปร่างอย่างนี้นะครับต่อไปลักษณะภูมิประเทศตอยนะครับ หัวข้อที่2นะครับเขตที่ราบใหญ่ตอนกลางนะครับมีอะไรมั่งครับอย่างเช่นเขตที่ราบใหญ่ตอนกลางที่เราต้องศึกษาไปเรียนรู้หนังสือนักเรียนไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับในหนังสือของเราเนี่ยแหละครับสังคมนะครับนะที่เราเรียนอยู่นี้นะครับครูสำหรับก็เอามาจากข้อมูลในหนังสือทั้งนั้นเลยนะครับอ้าวบอลติกสินนะครับมีอะไรมั่งอยู่ที่ไหนไม่ฟินแลนด์สวีเดนแล้วก็นอร์เวย์นะครับต่อไปก็เป็นเิดที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ นะครับอ่าก็มีแม่น้ําสายยาวที่ไหลผ่านนะครับมีอะไรบ้างครับดูในแผนที่นะครับครูได้ทํามาให้ดูนะครับอ่าต่อไปลักษณะภูมิประเทศเอีกนะครับมีอะไรบ้างหัวข้อที่3นะครับเขตท,ที่ราบสูงตอนกลางนะครับเขตท,ที่ราบสูงตอนกลางมีอะไรบ้างครับมาดูฝรั่งเศสเรียกว่า มามาลิฟสองคสนะครับที่ราบตอนกลางนะครับเอาหัวข้อที่4นะครับเขตภูเขาหินใหม่ทางตอนใต้นะครับดูนะครับทางตอนใต้นะครับมีอะไรบ้างภูเขาหินใหม่ทางตอนใต้ภูเขาที่ต่อเนื่องกันเป็นแนวยาวนะครับมีความสูงเพราะมีการสึกกร่อนพังทลายน้อยมากนะครับได้แก่เทือกเขาฟิเรนิตนะครับเนี่ยมีบอกนะครับยอดเขาก็คือมองร็อกนะครับ ต่อไปครับแหล่งน้ำครับนักเรียนเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายกันนะครับว่าแหล่งน้ำจืดมีแหล่งน้ำอะไรบ้างนะครับนักเรียนนะอย่างเช่นแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำสายสำคัญของทวีปยุโรปนะครับมีแม่น้ำอะไรแม่น้ำบอลก้านะครับอยู่ตรงไหนลูกดาวขึ้นมานะครับไหลขึ้นมาเลยนักเรียนจะได้ดูชัดเจนนะครับต่อไปแม่น้ำดานูบครับตรงไหนเออนะครับจะไม่ให้เห็นนะครับนี่นะครับต่อไปแม่น้ำรายนะครับในยุโรปตะวันตกนะครับ ต่อไปก็คือแม่น้ํานีเปิดนะครับในยุโรปตะวันออกนะครับก็จะมีภาพให้เห็นนะครับนักเรียนดูภาพด้วยนะครับอาต่อไปครับแหล่งน้นําในทวีปยุโรปต่อจากที่แล้วอีกนะครับนะต่อไป5นะครับแม่น้ํา แอลเบอร์นะครับในยุโรปกลางนะครับในยุโรปกลางต่อไป6ก็แม่น้าลัวนะครับในฝรั่งเศสนะครับที่ขึ้นให้ดูนะครับต่อไป7นะครับแม่น้ําวิตูล่านะครับในโปแลนด์ครับเป็นเทือกเขาคาร์บิเ้นนักเรียนจําที่มาที่ไปของแม่น้ําด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมคําถามกันนะครับอ่าต่อไปก็แม่น้าโอเดอร์นะครับอ่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ยุโรปตะวันตกนะครับ มีทะเลสาบน้าจืดที่สําคัญด้วยนะครับนะกจะได้เรียนรู้กันต่อไปก็คือนะครับตรงนี้นะครับทะเลสาบโทโมนะครับที่อยู่ในอิตาลีนะครับนักเรียนอ้าวันนี้นักเรียนมาช่วยกันตอบคําถามนะครับนะว่าแม่น้ําแต่ละสายนะครับมีความเป็นมาอย่างไงนะครับน้ามีต้นกําเนิดมาจากไหนมาดูกันนะครับอ้าวแม่น้ําวอลก้าครับจุดกําเนิดมาจากไหนติ๊กต๊กติ๊กต๊กถามตอบได้เลยครับนักเรียนปึ๊บ ฉเฉลยนะครับมาจากเขตถึงสูงเอ่อเขตที่สูงทางตะวันตกนะครับเฉียงเหนือของรัสเซียนะครับไหลลงไปสู่ที่ไหนอ้าวแหลมแคสเดียนนะครับอ้าวต่อไปแม่น้ําดานูบคบนักเรียนต้นกำเนิดจากที่ไหนเอยตอบเลยครับติ๊กต๊กติ๊กต๊กติต๊กต๊กอ้าวไหลลงสู่อ้าวเขตที่สูงตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมันนะครับไหลลงไปสู่ทะเลดาอ้าวต่อไปแม่น้ำไรครับต้นกําเนิดที่ไหนคบนากเรียนตอบเลยครับ แม่น้ำต้นกำเนิดจากเทือกเขาแอลนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับไหลลงไปสู่ทะเลเหนือครับต่อไปแม่น้ำนีเปิลครับนักเรียนต้นกำเนิดจากไหนครับตอบเลยครับตอบเลยตอบเลยต้นกำเนิดจากตะวันตกนะครับของมอสโกกรุงมอสโกรัเสเซียนะครับไหลลงไปสู่ ทะเลดำนะครับต่อไปแม่น้ำแอลเบอร์นะครับต้นกำเนิดก็ที่สาธารณรัฐรัสเช็นะครับอ้าวตอบเลยครับไหลลงไปสู่ที่ไหนครับทะเลเหนือครับอ่าแม่น้ำลัวครับนักเรียนต้นกำเนิดจากอ่าที่ราบสูงอ่ามาริฟอ่าซองตาร์นะครับของฝรั่งเศสอ้าวต่อไปอาวิสเคนะครับต่อไปครับแม่น้ำวิสุล่าครับนักเรียนต้นกำเนิดจากไหนครับอ้าวตอบเลยครับ อ่าตาเทือกเขาคาเพียเทนนะครับไหลลงไปสู่แม่น้ําหรือทะเลนะครับไหลลงไปสู่ทะเลบอลติกนะครับต่อไปครับแม่น้ําโอเดอร์ครับต้นกาเนิดจากไหนครับอ้าจากเทือกเขาตะวันตกนะครับของสาธารณเช็คนะครับไหลลงไปสู่ที่ไหนครับนักเรียนอตอบเลยครับทะเลบอลติกอ้านักเรียนครับใครถูกกี่ข้อครับลองสรุปดูนะครับนะ ต่อไปครับภูมิอากาศนะครับวันนี้มาดูภูมิอากาศปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศนะครับนักเรียนก็มาดูนะครับที่ตั้งชาวยุโรปมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับอยู่ในเขตละติจูดกลางนะครับซึ่งเป็นเขตอบอุ่นนะครับที่มีเส้นให้ดูนะครับนักเรียนเส้นไข่ปลานะครับต่อไปแนวเทือกเขานะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในแนวเทือกเขานี้นะครับแล้วก็ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกนะครับทางใต้ก็จึงไม,ไม่ไม่ขวางทิศทางลมนะครับเป็นเป็นทวีปเดียวทั้งที่ไม่มีภูเขาขวางทิศทางลมอย่างเช่นทวีปเอ,อเมริกาใต้นะครับภูเขาเอนดิสก็จะขวางยาวเลยนะครับยุโรปไม่มีนะครับต่อไประยะทางระยะห่างทางทะเลนะครับ ออันนี้นะครับนักเรียนต้องต้องดูให้ดีนะครับว่ามันเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศนะครับนักเรียนจะได้ทําในแบบฝึกหัดด้วยนะครับอย่างเช่นที่ตั้งนะครับแนวเทือกเขานะครับแล้วก็ระยะห่างจากทะเลนะครับความชื้นความแห้งแล้งนะครับแล้วก็กระแสน้ํานะครับนี่ก็มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศนะครับแล้วก็ทิศทางของลมนะครับ ต่อไปภูมิอากาศนะครับเขตภูมิอากาศในทวีปยุโรปเนี่ยแบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็น7เขตนะครับนักเรียนมีเขตทุ่งหญ้ากึงทะเลทรายนะครับเนี่ยตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะครับอัน,นเป็นคือย่อของภาษาอังกฤษเขานะครับย่อมาให้ดูนะครับนะต่อไปก็เขตแบบเแบดิเตอร์เลนเนียนะครับนักเรียนก็อากาศจแบบอบอุ่นในฤะดูหนาวนะครับ ต่อไปก็เขตอบอุ่นชื้นนะครับฤดูร้อนก็มีอาการร้อนนะครับอยู่ตรงไหนนักเรียนดูด้วยนะครับในแผนที่ถูกบอกอยู่นะครับต่อไปก็เื้นภาคพื้นทวีปนะครับก็มีอากาศอบอุ่นนะครับฤดูหนาวก็แห้งแล้งนะครับต่ออีกนะครับต่อไปก็ภาคพื้นมหาสมภาคพื้นสมุทรนะครับชายฝั่งตะวันตกนะครับก็มีอากาศอบอุ่นชื้นนะครับต่อไปก็แบบถึงโคโลบหรือก็ไทก้านะครับเรียกว่า แบบอากาศแบบป่าสนนะครับนาไทกาเป็นชื่อของรัสเซียที่เรียกต้นสนนะครับแล้วก็ทุนด้านะครับต่อไปครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติครับนักเรียนในทวีปยุโรปก็มีดินนะครับดินก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับทวีปยุโรปได้แก่ดินร่วนนะครับในการเพาะปลูกก็ได้ผลอย่างดีป่าไม้นะครับถึงประเทศจะเป็นขนาดเล็กนะครับแต่ป่าไม้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับในทวีปยุโรปต่อไปทรัพยากรอีกอย่างเช่นสัตว ในธรรมชาติก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อามาเลี้ยงดูนะครับเป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็มีพวกวางมีนกมีกระต่ายนะครับนักเรียนแล้วก็ปลาก็มีมากนะครับทั้งปลาน้ําเค็มปลาน้ําจืดนะครับอันนี้ทรัพยากรอย่างเช่นทรัพยากรพลังงานนะครับก็มีฐานหินนะครับทวีตยุโรก็ใช้ฐานหินมากเหมือนกันนะครับ นะต่อไปก็พวกแร่นะครับอย่างเช่นแร่มีอะไรบ้างพวกปอกซา์มีถ่านหินมีเงินนะครับเยอะแย,ยะเลยนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนทุกก็ขอสรุปเลยนะครับตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วอโมองนะครับนะลักษณะภูมิประเทศต่างๆก็แบ่งออกเป็น4นะครับนะลักษณะภูมิประเทศต่างๆทิศเหนือทิศใต,ต้นะครับทิศตะวันตกนะครับนะแต่ละที่แต่ละทิศนักเรียนก็ช่วยดูช่วยสรุปด้วยนะครับอ่านหนังสือด้วยนะครับนะต่อไปพวก แหล่งน้ำต่างๆนะครับแม่น้ําต่างๆครูก็สรุปให้ดูนะครับมีแม่น้ําอะไรบ้างนะครับในทวีปยุโรปนะครับนะเราก็ได้ทบทวนมาแล้วนะครับดังนั้นนักภูมิอากาศก็มีทั้งหมดก็เจ็ดเขตนะครับทรัพยากรธรรมชาติก็มีพวกพลังงานพวกป่าไม้นะครับสัตว์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับดังนั้นนักเรียนก็ไปทบทวนนะครับดูในหนังสือนะครับของภูมิศาสตร์นะครับก็หน้า นะครับ211ถึงหน้า226น้กเรียนนะครับอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็มาดูในใบความรู้รหัส033นะครับครูก็ได้สรุปไว้นะครับจะได้ทำแบบฝึกหัดได้นะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะครั้งต่อไปก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ